โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาโครงการเอทานอลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอทานอลภายในโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาเริ่มตั้งแต่การทดลองปลูกอ้อยหลายพันเพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดนำมาทำแอลกอฮอล์นอกจากอ้อยที่ผลิตได้ในภายในโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาแล้วในหลวงยังทรงพระราชดำริให้ออกไปรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบอีกด้วยโดยโรงงานแอลกอฮอล์ซึ่งมีทั้งเครื่องหีบอ้อยถังหมักห่อกลั่นขนาดเล็กเริ่มเดินการผลิตครั้งแรกในปีพุทธศักราช2529สามารถผลิตแอลกอฮอล์ 91% ในอัตรา 2.8 ลิตรต่อชั่วโมงต่อมาเนื่องจากวัตถุดิบมีไม่เพียงพอจึงเปลี่ยนมาใช้เป็นกากน้ำตาลและมีการสร้างอาคารศึกษาวิจัยหลังใหม่ภายในโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดานั่นเองสำหรับแอลกอฮอล์ที่ผลิตได้ในช่วงแรกยังไม่สามารถนำไปผสมกับเบนซินได้จึงนำผลผลิตที่ได้ทำเป็นน้ำส้มสายชูแทนและต่อมาก็ทำเป็นแอลกอฮอล์แข็งให้ใช้อุ่นอาหารให้กับทางห้องเครื่องของส่วนจิตรดาเนื่องจากเดิมใช้แอลกอฮอล์เหลวแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นที่มาครั้งหนึ่งเมื่อมีการขนส่งแอลกอฮอล์เหลวไปยังพระตำหนักทางภาคเหนือก็มีเคราะห์ร้ายรถเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดไฟไหม้รถทั้งคันเพราะแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีต่อจากนั้นมาจึงได้ทำการคิดนำแอลกอฮอล์มาเป็นเชื้อเพลิงแข็งเพื่อความปลอดภัยแทนและหลังจากนั้นความมุ่งมั่นของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาก็ไม่เคยหยุดยั้งพระองค์ทรงติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดโรงงานแอลกอฮอล์จึงมีการปรับปรุงการกลั่นเรื่อยมาจนกระทั่งสามารถผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% หรือเอทานอลได้ผลสำเร็จการผสมแอลกอฮอล์กับเบนซินของโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาในระยะแรกเป็นการนำเอาน้ำมันเอทานอลมาผสมในถังธรรมดาใช้แรงงานคนเขย่าให้เท่ากันต่อมาบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหอผสมและสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์แก่โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดารวมถึงในปีพุทธศักราช2544ภาคเอกชน2กลุ่มได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องแยกน้ำออกจากเอทานอลโดยปัจจุบันสถานีที่บริการเชื้อเพลิงในโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดานอกจากผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์เติมให้กับรถยนต์ทุกคันของโครงการแล้วงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงของโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดายังเป็นแหล่งความรู้แก่ประชาชนที่สนใจอีกด้วยจากต้นทางพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาพลังงานภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ก็ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางครับขอบคุณครับ